อีกด้านหนึ่งมาตรการเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองตามพรมแดนธรรมชาติก็ยังต้องอยู่ในระดับที่เข้มข้นนะคะโดยเฉพาะน่านน้ำไทยและมาเลเซียอีกด้านหนึ่งได้เห็นผู้คนที่พยายามที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิลาสินีสุภรสค่ะชาวบ้านเกาะยาวตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเดินทางขึ้นฝั่งมาจับจ่ายหาซื้อของกินของใช้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างคึกคักเนื่องจากวันนี้มีตลาดนัดในตัวเมืองสตูลซือมีลิมัดบอกว่าเพราะหมู่บ้านของพวกเขาอยู่บนเกาะกลางทะเลแต่ละวันมีเรือรับจ้างสาธารณะวิ่งไปกลับระหว่างเกาะและเมืองสตูลเพียงรอบเดียวทำให้วันนี้มีคนเดินทางมาจับจ่ายข้าวของมากกว่าปกติบนเกาะก็มีแล้วก็มาซื้อที่นี่ดีกว่ามันถูกกว่าจ้ะแล้วของมันก็เยอะกว่าตรงนี้ได้เลือกด้วยอย่างเราจะกินอะไรแล้วก็เลือกถ้าที่เกาะก็แพงกว่าเยอะไหมแพงเยอะกันจากท่าเรือตำมะลังใช้เวลานั่งเรือราว35นาทีก็จะถึงหมู่บ้านเกาะยาวเกาะยาวเป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พรมแดนไทยมาเลเซียของจังหวัดสตูลนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนที่นี่มีความสัมพันธ์กับทั้ง2ประเทศก็คือรัสเปอร์ลิสของมาเลเซียนะคะรวมถึงอำเภอเมืองบนฝั่งของจังหวัดสตูลค่ะที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมมีประชากรราว750คนใช้ภาษาพูดทั้งไทยและมาลายูผู้คนส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียก่อนการประกาศปิดชายแดนไทยมาเลเซียตามคำสั่งชะลอคนกลับเข้าประเทศของรัฐบาลไทยช่วงต้นเดือนเมษายนพบว่ามีคนไทยที่ไปทำงานในมาเลเซียเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านกว่า90คนนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่บอกว่าช่วงเวลานั้นรัฐบาลยังใช้มาตรการกักตัว14วันที่บ้านแต่โชคดีที่ไม่พบว่ามีผู้ใดติดเชื้อโควิด -19 ส่วนที่กลับมาแล้วตอนนี้90คนนะครับก็กักตัวที่บ้านกับที่โฮมเรียบร้อยแล้วก็สำเร็จไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ให้อสม.แล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขไปดูแลที่บ้านทุกวันนะครับวันละ2ครั้งตรวจอุณหภูมิสักถามอาการถ้าเกิดมีไข้ปวดเมื่อยครับเข้าข่ายอาการแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสตูลไปตรวจเชื้อก็ส่งต่อไป1คนก็ไม่พบเชื้อครับหลังด่านชายแดนเปิดอีกรอบในวันที่18เมษายนรพสตและผู้นำชุมชนได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการตามมาตรการของรัฐไว้รองรับแต่ก็ยังไม่มีใครในชุมชนเดินทางกลับมาในเวลานี้ขณะที่ช่วงเดือนรอมฎอนที่จะถึงได้แนะนำให้คนในหมู่บ้านปฏิบัติตามคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีโดยเฉพาะงดการละหมาดแบบรวมกลุ่มในมัสยิดเดือนรอมฎอนนะครับก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าหมายถึงว่าการละหมาดของการละหมาดตะเราะห์ก็ขอให้งดตามครับตามคำสั่งจุฬานะครับที่ประกาศไว้ส่วนการละหมาดธรรมดาก็คนที่ไม่กี่คนนะครับที่ละหมาดทุกเวลา5เวลานะครับให้ละหมาดที่บ้านนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาปกติแล้วหมู่บ้านแนวชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณนี้จะไปมาหาสู่กันเป็นประจำมีการนำสินค้าทะเลไปขายฝั่งมาเลเซียเพราะได้ราคาดีกว่าฝั่งไทยและอาจจะต้องพบปะเยี่ยมญาติกันในช่วงสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแต่ในปีนี้เป็นช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาดโควิด -19 พวกเขาบอกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมืองดการเดินทางเพื่อให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ววิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน